ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในบดิษฐ์เทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอน้ำหนาวหลังใหม่หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2556โดยมีพระเทพรัตนกวีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมากนายอัครโชคสุวรรณทองนายอำเภอน้ำหนาวกล่าวว่าโครงการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอน้ำหนาวหลังใหม่ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองประจำปี2555เป็นเงิน15ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอน้ำหนาวทดแทนของเดิมเนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและคับแคบไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการประชาชนโดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่31สิงหาคม2555และก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2556และเปิดให้บริการประชาชนโดยเป็นศูนย์กลางบริหารราชการระดับอำเภอแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับอำเภอน้ำหนาวมีพื้นที่ประมาณ620ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 113,868 ไร่ครอบครัวเกษตรกรจำนวน 2,800 ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดข้าวไร่และเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมอบใบประกาศกิตติบัตรแก่ผู้ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอน้ำหนาวหลังใหม่และมอบผ้าห่มให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล4ตำบลเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป